ไตเสื่อมกินฟอสฟอรัสต,ต่อมื้อได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนเวชนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวฟอสฟอรัสนะครับซึ่งเป็นอีกแรก่ธาตุหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นไตเนี่ยควรที่จะควบคุมนะครับโดยปกติแล้วนะครับใน1วันเนี่ยปริมาณฟอสฟอรัสที่ร่างกายต้องการเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8 0 0ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นต่อมื้อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300มิลลิกรัมต่อมื้อนะครับซึ่งนะครับอาหารบางชนิดเนี่ยก็มีฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนมนะครับมีฟอสฟอรัสถึง230มิลลิกรัมนะครับต่อ100กรัมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะคุมเรื่องฟอสฟอรัสก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการรับประทานนมด้วยนะครับสำหรับใครนี่ครับที่กําลังคุมอาหารอยู่ รหรือว่ามีผลเลือดอยู่ในมือและอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะณนะตอนนี้ค่าไตาเราอยู่ที่ระยะเท่าไหร่แล้วหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของผลเลือดนะครับก็สามารถนะครับส่งผลเลือดหรือว่าพิมพ์เข้ามาสอบถามตี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตี้จะมีทีมงานช่วยตอบนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ